โอ้โหวันนี้มาเจอศิลปินครับสวยงามมากครับสวยงามสวยงามสวยงามมาเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับใครมาลำปางก็มามาได้เลยนะครับสวยงามมากคุณนี้เรามาทำอะไรไม่บอกยังไม่บอกครับเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องโอ้แน่นอนมากครับครับแน่นอนมากครับโอเคเรามาไหว้พระมาเที่ยวกันครับอิ่มบุญนะครับอิ่มบุญอิ่มบุญวันนี้อิ่มบุญทุกคนครับครับตรงนี้มาที่ด้านล่างนะครับก็เป็นอำเภอแม่ทะนะครับแม่ทะครับแม่ทะอำเภอแม่ทะสวยงามมากเลยครับที่เราเห็นนู่นเนี่ยนู่นตรงนู้นอ่ะขาวขาวตรงนู้นอ่ะจะเป็นจะเป็นอำเภอแม่เมาะตรงนั้นจะเป็นที่เขาขุดระเบิดฐานหินกันอำเภอแม่เมาะที่มีฐานหินที่กำลังดังนะตั้งเหนือบนห้องไก่ไก่ครับอยู่ปุ้นอ่ะด้านนู้นครับตรงนี้เป็นอำเภอแม่ทะน่าจะเป็นอำเภอป่าตันนะครับภูเขาลูกหน้าเลยครับภูเขาลูกโน้นครับอันนั้นเรียกว่าภูเขานะครับภูเขาใช่ภูเขาแต่ไม่มีชื่อตอนนี้ก็ให้ศิลปินไทยพิมพ์สารนะครับแนะนำสถานที่หน่อยครับว่าจุดที่เรามองเห็นด้านล่างนะคืออะไรบ้างที่เราเข้ามาใช่ไหมที่ด้านหน้าครับสะพานตรงเนี้ยเมื่อกี้ถ้าเรามาเลยต้องข้ามสะพานตรงนี้ก่อนอ๋อคราวนี้เรียกว่ามันเข้ามาทางแม่ทะอำเภอป่าตันครับนะครับมาเรื่อยๆนะครับเขาจะมีป้ายบอกนะครับวัดพระธาตุดอยพระชานครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้เป็นอำเภอเข้าใจว่าจะเป็นหมู่บ้านป่าตันนะผมไม่แน่ใจตรงนี้ครับเพราะถ้ามีถนนเส้นนี้ที่เราเข้ามาใช่ครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของในเมืองครับที่เราเห็นที่เราเข้ามาเราจะเข้าวิ่งเส้นนี้มันวิ่งมาได้หลายทางนะครับหนาวนี้เจอที่ลำปางยังไงก็สวยสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยดูด้านบนนี้ด้านบนแล้วด้านโน้นภูเขามีภูเขาเขาจะมาถ้าอู้คนเมืองก็บอกว่าเขาจะมาทางเส้นบ้านฟอนก็ได้นะครับเข้าตรงบ้านแม่ท่าปาตันมาเรื่อยๆนะครับหนทางดีมาได้ง่ายขนาดนะครับหรือจะมาทางเส้นราชพัฒน์ก็ได้นะครับมาไหว้พระนะครับได้บุญแล้วก็มาดูบรรยากาศที่สวยงามนะครับผมงามขนาดวันนี้ก็ขอบคุณศิลปินนายพิมพ์สารนะครับที่พามาไหว้พระแล้วก็เที่ยวดูบรรยากาศที่สวยงามแอนติกบรรยากาศที่ไม่รู้ไม่มีอะไรที่จะบรรยายเลยครับสุดยอดมากเลยครับตอนนี้ตั้งลุ่มมันห่อนนะครับแต่ตั้งบนนี่แบบใครห่อนแต่ไรนะสวยงามหนาวเย็นจนไม่สามารถจะพูดเป็นภาษามนุษย์ได้เลยครับตอนนี้สวยงามมากครับมหัศจรรย์มากเลยครับครับอาจารย์ขวัญเลยใช่ครับเชิญอาจารย์ขวัญนะครับเชิญอาจารย์ขวัญเชิญนะครับครับผมสุดยอดมากขอบคุณมากครับคุณนายพิมพ์สารครับผม